อาคตสมโนที่มีพระสงฆ์มาแล้วที่มีพระสมณะมาถึงแล้วนะเพราะฉะนั้นอาคตแปลว่ามาแล้วสมณะแปลว่าพระคำว่าที่กับมีนี่ออกที่คำนี้เป็นวิเศษณะของสังขาราโมมีคำนี้เป็นผู้พีสมาธิพันเวลาแปลก็สังขาราโมอันว่าสังขารามอาคตสมโนที่มีพระสมณะมาแล้วนะแปลในลักษณะอย่างนี้นะฮะลองอ่านพร้อมกันอาคตสมณะหายอาคตมาแล้วอิมังสังขารามังสู่สังขารามนี้อิติเพราะเหตุนั้นอยังสังขาราโมอันว่าสังขารามนี้อาคตะสมโนชื่อว่าอาคตะสมณะสังขาราโมอันว่าสังขารามอาคตะสมโนที่มีพระมาที่มีพระสมณะมาถึงแล้วนะฮะบทสมัยก็คืออาคตะกับสมณะอาคตะก็เป็นกิริยากิจสมณะก็เป็นประธานสองบทนี้นะกิริยากิจกับนามมาสมาทกันแล้วก็ได้แก่สังขารโมสังขารโมนี้ไม่เข้าอยู่บทสมาทนะอยู่นอกบทสมาทบทสมาทคืออาคตะกับสมโนแต่เวลาแปลนี่ต้องยกสังขาราโมขึ้นมาแปลวัดของพระสงฆ์ที่มีพระสมณะมาถึงแล้วนะฮะต้องไปลักษณะอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าทวิปทะตุลยาธิกรณะสองบทมีวิพัฒน์เหมือนกันแล้วก็ได้แก่บทอื่นเป็นประธานก็คืออิมังสังขารามังนั่นแหละเป็นเนื้อความของอัญญบทคือบทอื่นจากบทสมาทนะเพราะฉะนั้นสมาทนี้ก็คงจะพอเข้าใจตัวอย่างที่หนึ่งผ่านไปตัวอย่างที่หนึ่งเป็นอาคตากับสมณามีวิพัฒน์อย่างเดียวกันต่อไปตัวอย่างที่สองทิฏฐาธรรมาเยนะสมณีนะโสยังทิฏฐาธรรมโมสมโนนะก็คือธรรมาอันว่าธรรมทั้งหลายเยนะสมณีนะอันสมณะใดทิฏฐาเห็นแล้วโสยังสมโนอันว่าสมณะนั้นทิฏฐาธรรมโมชื่อว่าทิฏฐาธรรมะผู้มีธรรมอันเห็นแล้วตรงนี้นะโสยังคำว่าโสยังนี่แยกบทว่าโสบวกอะยังเขียนไว้โสยังแยกบทว่าอะไรโสบวกอะยังโสอะยังไอโสแปลว่านั้นนั้นก็คือสมณะนั้นอะยังนี้โสก็ดีอะยังก็ดีสองคำนี้เป็นสรรพนามถ้าสรรพนามมาคู่กันเมื่อไหร่ให้แปลเฉพาะคำหน้าเท่านั้นโสนั้นนี้ไม่ต้องนะแต่บางที่เขานิยมโสยังสมโนอันว่าสมณะนั้นนี้ทั้งนั้นทั้งนี้นั้นนี่คือรับหลังไม่อยู่ต่อหน้านี้นี่ก็คืออยู่ต่อหน้าเพราะฉะนั้นนี่ก็ทั้งโสยังนะโสยังก็คือเพราะโสยังก็สมณะนั้นก็พอแล้วโสยังถ้าไม่ใส่เข้ามาก็ใส่อิติเข้ามาเหมือนข้างบนนะสังขารามันติสังขารามันติก็คือสังขารามังบวกอิติข้างล่างไม่ใส่อิติใส่โสยังเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใส่โสยังจะทำยังไงทิฏฐาธรรมาเยนะสมณีนาติใส่เยนะสมณีนาติเลยนะทิฏฐาธรรมโมเพราะฉะนั้นต้องโสยังถ้าไม่ใส่โสยังใส่อะไรเข้ามาแทนอิติสับเข้ามาแทนที่ตรงโสยังนั่นนะเพราะฉะนั้นก็คือมีค่าเท่ากันนะมีค่าเท่ากันนั่นก็คืออิติสับก็ทิฏฐาธรรมาเยนะสมณีนาติใส่สมณีนาติเลยนะทิฏฐาธรรมโมถ้าไม่ใส่โสยังเพราะฉะนั้นทำได้สองอย่างนะบางครั้งใส่อิติบางครั้งใส่โสยังเข้ามานะแต่ทีนี้บทที่เป็นสมาธิก็คือทิฏฐากับธรรมาทิฏฐากับธรรมาเนี่ยสองคำนี้เป็นทวิปทะตุลยาธิกรณะ ทวิปทะก็คือทิฏฐากับธรรมานะสองคำนี้เป็นอะไรโยปทมาวิพัฒน์เหมือนกันส่วนอัญญบทก็คือเยนะสมณีนะตติยาวิพัฒน์ข้างบนอัญญบทก็คืออิมังสังขารามังทุติยาวิพัฒน์นะอัญญบทจะเป็นวิพัฒน์อะไรก็แล้วแต่นะในวิพัฒน์7หมวดนั้นแต่ในที่นี้เน้นทวิปทะ2บทก็คือทิฏฐากับธรรมาตุลยาธิกรณะมีที่ตั้งคือวิพัฒน์อย่างเดียวกันก็ทิฏฐาก็ดีธรรมาก็ดีเป็นโยปทมาวิพัฒน์แปลงโยเป็นอาทิฏฐาธรรมา2คำนี้นะแล้วก็ส่วนเยนะกับสมณีนะโสยังทั้งหมดนั้นเรียกว่าอัญญบทคือบทอื่นจากสมาธิทิฏฐากับธรรมาเยนะสมณีนะอันนี้เรียกว่าวิเคราะห์
ทิฏฐธัมโมบทสมาธิที่สำเร็จรูปออกมาแล้วสมโนอัญญบทเดี๋ยวแปลตามอ่านพร้อมกันสักครั้งหนึ่งก่อนทิฏฐธัมมาทิฏฐธัมมะเดี๋ยวแปลตามธัมมาอันว่าธรรมทั้งหลายเยนะสมณีนะอันสมณะใดทิฏฐาเห็นแล้วโสยังสมโนอันว่าสมณะนั้นทิฏฐธัมโมชื่อว่าทิฏฐธัมมะผู้มีธรรมอันเห็นแล้วสมโนอันว่าสมณะทิฏฐธัมโมผู้มีธรรมอันเห็นแล้วนะคำว่าผู้เป็นสำเนียงของวิเศษณะมีเป็นสำเนียงของพหุพีสมาธิธรรมอันเห็นแล้วก็เป็นบทสมาธินะเพราะฉะนั้นทิฏฐกับธัมโมเป็นสมาธิกันแต่เนื้อความเนี่ยได้สมโนเป็นอัญญบทเป็นประธานก็คือต้องมีสมณะนะสมณะมีธรรมอันเห็นแล้วมีธรรมอันเห็นแล้วคืออย่างไรมีธรรมอันเห็นแล้วคือเห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วคำว่ามีธรรมมันเห็นแล้วในที่นี้ก็คือธรรมจักขุเกิดขึ้นแล้วบรรลุเป็นโสดาบันเป็นต้นแล้วทิฏฐธัมโมนะฮะมีธรรมมันเห็นแล้วเราก็เห็นอ้าวเดี๋ยวเราเห็นทำไมไม่บรรลุเห็นด้วยตาหรือเห็นได้แค่มหากุศลญาณสัมปยุตแต่คำว่าทิฏฐธัมโมนี่หมายถึงเห็นด้วยมรรคจิตในอภิธรรมก็คือทัสเนนะปหาตภาธรรมานะทัสเนนะก็คือด้วยโสดาปฏิมรรคนะทัสนะนะฮะปัญจทิฏฐธัมโมมีธรรมอันเห็นแล้วปัตตธัมโมเหมือนในธรรมจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิธรรมจักขุเกิดขึ้นแล้วนะธรรมจักขุเกิดขึ้นแล้วก็แสดงว่าเห็นธรรมแล้วเห็นธรรมแล้วเอาตั้งแต่ไหนตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นทิฏฐธัมโมนี่มีธรรมอันเห็นแล้วไม่ใช่ว่าเห็นด้วยตาแต่ว่าเห็นด้วยญาณปัญญาแต่เห็นชัดแจ้งเห็นอย่างประจักษ์เหมือนกับเห็นด้วยตาเพราะฉะนั้นใช้คำว่าทิฏฐธัมโมผู้มีธรรมอันเห็นแล้วนะบรรลุเป็นโสดาบันเป็นต้นแล้วสมาธิต่อมาทินโนสูงโกยัสสรัญโยโสยังทินนะสูงโกบทสมาธิคือทินนะสูงโกอัญญบทคือบทอื่นจากสมาธิคือราชารูปวิเคราะห์สมาธิคือทินโนสูงโกยัสสโสยังนั่นคือรูปวิเคราะห์นะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่จะแบ่งเป็น3ส่วนทินโนจนถึงโสยังเป็นรูปวิเคราะห์ทินนะสูงโกเป็นบทสมาธิราชาเป็นอัญญบทนะลองเอาดินสอขีดเส้นได้เอาไว้ออทินโนจากตรงนี้ถึงโสยังนี่เป็นบทรูปวิเคราะห์วิเคราะห์สมาธิคือตั้งแต่ทินโนสูงโกถึงรัญโยโสยังเนี่ยจะย่อให้สั้นๆเหลือเพียงคำว่าทินนะสูงโกแต่ย่อเสร็จแล้วความที่เป็นประธานได้แก่ราชาเพราะฉะนั้นแบ่งเป็น3ส่วน1วิเคราะห์บทวิเคราะห์2บทสมาธิ3อัญญบทนะครับแยกเป็น3ส่วนนะถ้าแยก3ส่วนได้สมาธินี้คือเข้าใจแล้วทินโนสูงโกยัสสะรัญโยโสยังอันนี้บทวิเคราะห์ทินนะสูงโกนี่คือบทสมาธิราชาคืออัญญบทอัญญบทแปลว่าบทอื่นจากบทสมาธิไม่ใช่สมาธิแต่ว่าพอคุณวิเคราะห์เสร็จเนี่ยฉันต้องมากำกับหมายความว่าฉันมาเป็นวิเศษยะบทสมาธินั่นแหละเป็นวิเศษณะเพราะฉะนั้นวิเศษสมาธิที่เป็นวิเศษณะหรือผู้พิสมาธินี้จึงแปลว่าผู้มีหรือที่มีสำเนียงของวิเศษณะผู้ที่อันถ้าเป็นบุคคลก็คือผู้ถ้าเป็นสถานที่ก็คือที่ถ้าเป็นวัตถุก็คืออันนั่นคือสำเนียงของวิเศษณะอย่างเมื่อกี้เนี่ยสังฆารามที่มีพระสงฆ์มาถึงแล้วแล้วก็สมณะผู้มีธรรมอันเห็นแล้วต่อไปก็คือสูงโกสวยสวยนี่คือภาษีภาษีนะอันบุคคลให้แล้วแก่พระราชาก็คือภาษีถูกให้ก็คืออันนะภาษีที่ถูกให้แก่พระราชานะฮะราชาอนุพระราชาทินะสูงโกผู้มีภาษีอันบุคคลให้แล้วอันเขาให้แล้วนะในลักษณะอย่างนี้นะก็คือบทวิเคราะห์เราอ่านพร้อมกันทินโนสูงโกทินโนสูงโกสูงโกสูงโกอันว่าภาษีอันว่าภาษีทินโนยัตทินโนทินโนอันเขาให้แล้วอันเขาให้แล้วยัสสะรัญโยยั
แก่พระราชาใดโสยังราชาอันว่าพระราชานั้นทินนะสุงโกชื่อว่าทินนะสุงกะผู้มีภาษีอันเขาให้แล้วสุงกะในโบราณนิยมแปลว่าสวยสวยก็คือภาษีอากรแต่ยุคนี้คำว่าเก็บสวยเนี่ยมันไม่เป็นภาษีแล้วนะเก็บสวยนะแต่ในสมัยก่อนนี่คือเก็บสวยเก็บภาษีอากรนะสุงโกนะสำนวนโบราณก็แปลสุงโกอันว่าสวยนะทินโนอันบุคคลถวายแล้วนะยัสสะยันรัสสะยันยัสสะรัญโยแก่พระราชาใดโสยังราชาอันว่าพระราชานั้นทินนสุงโกชั่วทินนสุงกะผู้มีสวยอันบุคคลให้แล้วนะคือชาวบ้านไปเก็บสวยหรือเก็บภาษีมาแล้วก็มาส่งมาถวายแล้วก็คือได้รับภาษีแล้วนะได้รับภาษีจากประชาชนแล้วนี่ก็ทินนสุงโกนะฮะสุงกะคำนี้นะอันนั้นก็คือทินโนจนถึงโสยังเป็นบทวิเคราะห์ทินนสุงโกเป็นบทสมาทราชาเป็นอัญญบทบทอื่นจากบทสมาทนะฮะแล้วก็ทินโนกับสุงโกเป็นตุลยาธิกรณะกันทินโนเป็นสี่ปฐมาสุงโกก็เป็นสี่ปฐมานะมีวิพัฒน์เดียวกันเรียกว่าอะไรตุลยาธิกรณะมีกี่บท2บทก็คือทวิปทะ2บทในนี้เอาเราดูในหนังสือมีตั้งเยอะแยะเลยมียัสสะด้วยรัญโยด้วยโสยังด้วยบทที่มาเข้าสมาทกันมีแค่2บทคือทินนะกับสุงกะทินนะกับสุงกะนะฮะมีแค่นี้ต่อไปนิคตาชนะอัสมาคามาโสยังนิคตาชโนคาโมชนะอันว่าชนทั้งหลายนิคตาออกไปแล้วอัสมาคามาจากหมู่บ้านนั้นโสยังคาโมอันว่าหมู่บ้านนั้นนิคตาชโนชวนนิคตาชนะนิคตาชนะได้แก่อะไรคาโมหมู่บ้านนิคตาชโนที่มีชนออกไปแล้วก็หมายความว่าเป็นบ้านร้างนะเป็นหมู่บ้านแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่สักคนเลยออกไปหมดแล้วก็นิคตาชโนนะฮะอันนั้นก็คาโมได้แก่อะไรคาโมนะหมู่บ้านหมู่บ้านแบบไหนหมู่บ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัยมีชนออกไปหมดแล้วนะนิคตาชโนบ้านจัดสรรแถวเชียงใหม่นะบ้านจัดสรรแถวเชียงใหม่มีหลายหมู่บ้านนะนิคตาชโนไม่มีคนเข้าไปอยู่นะฮะยังสร้างไม่เสร็จทั้งหมดนะเสร็จบางส่วนแล้วก็นะเกิดเศรษฐกิจไม่ดีก็ไปหมดนะมีแต่หมู่บ้านไม่มีคนอยู่เพราะนั้นก็นิคตาชโนนะแต่เราอาจจะคิดเอ๊ะเป็นหมู่บ้านแล้วมีคนออกไปหมดเนี่ยออกไปได้ยังไงนะก็ไปเห็นบ้านจัดสรรไม่มีแต่บ้านไม่มีคนอยู่เลยนิคตาชโนทั้งหมู่บ้านอันนี้ก็นิคตะนี่แปลว่าออกไปแล้วชโนแปลว่าชนชนออกไปแล้วชนออกไปแล้วคืออะไรคาโมหมู่บ้านเพราะในเวลาแบกคาโมอันว่าหมู่บ้านนิคตะชโนอันมีชนออกไปแล้วหรือที่มีชนออกไปแล้วถ้าเป็นหมู่บ้านเป็นสถานที่ก็คือที่มีคำว่าที่นี่เป็นสำเนียงของวิเศษณะมีเป็นสำเนียงของสมาทนะเพราะนั้นนิคตะกับชนะมาสมาทกันก็เป็นผู้มีสมาทโดยที่มีอัญญบทคือคาโมเป็นหลักยืนให้นะแล้วก็ในรูปวิเคราะห์นั้นนิคตากับชนา2บทเป็นโยปัทมาวิพัฒน์เหมือนกันนิคตาโยปัทมาชนาโยปัทมาแปลงโยเป็นอะไรเป็นอานะฮะ2บทส่วนอัสมากับคามาก็เป็นอัญญบทโสยังอัญญบทนะเพราะฉะนั้นรูปสำเร็จของบทสมาทคือนิคตาชโนบทอื่นจากสมาทคือคาโมลองแปลตามชนาอันว่าชนทั้งหลายนิคตาออกไปแล้วอัสมาคามาจากหมู่บ้านนั้นโสยังคาโมอันว่าหมู่บ้านนั้นนิคตาชโนชื่อว่านิคตาชนะคาโมอันว่าหมู่บ้านนิคตาชโนที่มีชนออกไปแล้วหมู่บ้านที่มีชนออกไปแล้วเรียกว่านิคตากับชนะนะนิคตาชนะถ้าวัดอ่ะวัดไม่มีคนเข้าเลยแต่นี่ก็คือมีชนออกไปแล้วคือไม่มีใครอยู่ข้างในเลยนะฮะไม่มีชนอยู่ข้างในนิคตาชโนอารามโออารามโออันว่าวัดนิคตาชโนที่มีชนออกไปแล้วไม่มีใครอยู่ในวัดเลยก็ใช้แบบเดียวกันนะนิคตาชโนนะถ้าเป็นพระล่ะนิคตาสมโนมีพระสมณะออกไปแล้วจากวัดร้างนิคตาสมโนนะนิคตะสมโนอันนั้นก็เราก็สับเปลี่ยนแล้วก็คือสามารถที่จะเอาคำศัพท์นี่เปลี่ยนอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นเอง
ต่อไปข้อขีนาสวูลองอ่านพร้อมกันขีนาอาสวาขีนาแปลว่าสิ้นอาสวะก็คืออาสวะกิเลสได้แก่ใครภิกขุพระอรหันต์อรหาพระอรหันต์ผู้มีขีนาสบสิ้นแล้วขีนากับอาสวาขีนาอาสวายสัพภิกขุสะโสยังอันนี้เป็นรูปวิเคราะห์ขีนาสโวเป็นบทสมาธิภิกขุเป็นอัญญบทเป็นอัญญบทนะก็คือในสมาธินี้เราแยกเป็น3ส่วนบทตอนวิเคราะห์ทำไมต้องวิเคราะห์รูปวิเคราะห์เนี่ยคือเนื้อความจริงๆของคำที่มันเต็มบทสมาธิย่อคำเหล่านั้นให้เหลือเป็นคำเดียวแต่ว่าย่อมาแล้วนี่สมาธินี้ไปเกี่ยวเนื่องกับบทอื่นก็มีบทอื่นเป็นประธานคือภิกขุจึงต้องมีวงเล็บวงเล็บวงเล็บเข้ามาทุกคำนะฮะตัววงเล็บเนี่ยคือเป็นหลักเรียกว่าเป็นวิเศษยะสมาธินี้ที่ทำสมาธิเสร็จแล้วกลายเป็นวิเศษณะทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นจึงมีบทอื่นเป็นประธานลองแปลตามคิอาสวาอันว่าอาสวะทั้งหลายยัสสะภิกขุโนของภิกษุใดขีนาสิ้นแล้วหมดแล้วหมดสิ้นแล้วโสยังภิกขุอันว่าภิกษุนั้นขีนาสโวชื่อว่าขีนาสวะผู้มีอาสวะอันหมดสิ้นแล้วอันว่าพระขีนาศบขีนาสโวแปลทัศน์ว่าพระขีนาศบขีนาศบก็คือศพในที่นี้ก็คือสวะอาสวะหมดอาสวะแล้วขีนะนะพระอรหันต์ขีนาศบนะขีนาศบคืออะไรหมดอาสวะแล้วสิ้นอาสวะแล้วนะอาสวะกามาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะนะอาสวะอาสวะเป็นต้นตอของอวิชชานะนั่นขีนาอาสวายัสสะภิกขุสะโสยังขีนาสโวขีนาโยปัฏฐมาวิภัตอาสวาโยปัฏฐมาวิภัตสองบทนี้มีวิภัตเหมือนกันเรียกว่าตุลยาธิกรณะสองบทก็คือทวิปทะส่วนนอกนั้นก็เป็นอัญญบทเป็นบทที่เข้ามาประกอบร่วมต่อมาสัมปันนะสัตโสสัมปันนะสัตโสเนี่ยไม่ได้บอกตรงไหนอ้อต้องใส่ชนะปะโทเข้ามาแต่ที่ไม่พอเขาเลยไม่เขียนให้นะสัมปันะสัสโสชนะปะโทนะสัมปันะสัสโสหลังสัมปันะสัสโสใส่อัญญบทเข้ามาคืออะไรชนะปะโทนะชนะปะโทสัมปันานิสสานิอ่านพร้อมกันทั้งหลายยัสมิงชนะปะเทในชนบทใดสัมปันานิอุดมสมบูรณ์หรือถึงพร้อมหรืออุดมสมบูรณ์โสยังชนะปะโทอันว่าชนบทนั้นสัมปันนสัสโสชื่อว่าสัมปันนสัสสะข้าวกล้าอุดมสมบูรณ์นะข้าวกล้าอุดมสมบูรณ์ในที่นี้ก็คือปลูกธัญพืชได้สมบูรณ์สัสสะเนี่ยก็คือข้าวที่กำลังปลูกอยู่แต่ว่าปลูกแล้วนี่มีน้ำท่าสมบูรณ์ก็เลยสัมปันนสัสสานี้ก็คือนะปลูกข้าวได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองนะชนบทที่ปลูกข้าวเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนั่นเรียกว่าสัมปันนสัสโสชนะปะโทสัมปันนะสมบูรณ์ถึงพร้อมสัสโสข้าวกล้าได้แก่ชนชนบทนะปลูกในชนบทชนะปะโทอันนั้นก็ชนะปะโทเป็นอัญญบทสัมปันนสัสโสเป็นบทสมาธิสัมปันนานิสสานี้จะถึงโสยังเป็นบทวิเคราะห์บทวิเคราะห์สมาธิแล้วก็สัมปันนานี้เป็นโยปัทมาวิภัตโยปัทมาวิภัตเนี่ยแปลงโยเป็นนิที่แปลงโยเป็นนิเพราะอะไรเพราะเป็นณปุงสกะลิงแปลงโยเป็นนี้นะฮะเพราะเป็นนปุงสกลิงพอรูปสำเร็จเนี่ยได้เป็นปุงลิงเพราะอัญญบทก็เป็นปุงลิงชนะปะโทอันนี้ก็สัมปันะสัสโสแต่รูปวิเคราะห์เป็นนปุงสกลิงคือสัมปันานิและสัสสานิลองแปลตามสัสสานิอันว่าข้าวกล้าทั้งหลายสัสสานิอันว่าข้าวกล้าทั้งหลายยัสมิงชนะปะเทในชนบทใดยัสมิงชนะปะเทในชนบทใดสัมปันานิอุดมสมบูรณ์สัมปันานิโสยังชนะปะโทอันว่าชนบทนั้นสัมปันนสัสโสชื่อว่าสัมปันนสัสสะชนะปะโทอันว่าชนบทสัมปันนสัสโสที่มีข้าวกล้าอุดมสมบูรณ์
คำว่าที่เป็นวิเศษณะมีเป็นพระอุปีสมาธิข้าวกล้าก็คือสัจสะอุดมสมบูรณ์ก็สัมปันนะนะคือแปลให้เห็นวิเคราะห์ก็จะไปลักษณะอย่างนี้ต่อไปทวิปทาตุริยาธิกรณะจบขึ้นประเภทที่2มี9ประเภทนะประเภทที่2คือทวิปทา2บทเหมือนเดิมพินนาธิกรณะแต่มีที่ตั้งคือวิพัตแตกต่างกันพินนะนี่แปลว่าแตกต่างอธิกรณะที่ตั้งที่รองรับคือวิพัตบททั้งสองมีเนื้อความของวิพัตแตกต่างกันนะอธิกรณะก็คือที่ตั้งคือวิพัตนั้นแตกต่างกันแต่ว่ามาเป็นสมาธิกันอ้าวบทมีวิพัตต่างกันเป็นสมาธิกันได้หรือได้ก็ดูตัวอย่าง ฉัตตังปานมิหิอาสาติฉัตตปานิบุริโสบุรุษผู้มีร่มในมือฉัตตะแปลว่าร่มปานิแปลว่าในมือฉัตตังอันว่าร่มปานิมหิในมืออัสสะของบุคคลนั้นอัตถิมีอยู่ใส่กิริยาเข้ามาอัตถิมีอยู่อิติเพราะเหตุนั้นโสปุริโสอันว่าบุรุษนั้นฉัตตาปานิชื่อว่าฉัตตาปานิบุริโสอันว่าบุรุษฉัตตาปานิผู้มีร่มอยู่ในมือคำว่าฉัตตาปานิในมือนี่ถือร่มภาษาไทยนะในมือนี่ถือร่มภาษาบาลีผู้มีร่มอยู่ในมือนะสำนวนการใช้ต่างกันก็คือมือกับล่มเนี่ยมือเป็นที่รองรับล่มล่มอยู่ในมือเพราะฉะนั้นคนละวิพัตฉัตตังเป็นปฐมาวิพัตปานิมหิเป็นสัตตมีวิพัตวิพัตแตกต่างกันแต่เอามาทำสมานกันก็เรียกว่าพินนาธิกรณะ2บทมาชนกันก็เป็นทวิปทะถ้าเป็น3บทล่ะก็เรียกว่าติปทะข้างหน้ามีต่อนะอันนี้แค่2บทก่อนอ้าวลองอ่านพร้อมกันทวิปทะพินนาธิกรณะอันว่าฉัตว่าฉัตปานิมหิในมืออัสสะปุริสัสสะของบุรุษนั้นอัสสะปุริสัสสะของบุรุษนั้นอัตถิมีอยู่อัตถิมีอยู่คำนี้ใส่เข้ามาอัตถิคือกิริยามีอยู่ใส่เข้ามาอิติเพราะเหตุนั้นอิติเพราะเหตุนั้นโสปุริโสโสปุริโสอันว่าบุรุษนั้นฉัตตปาณิชื่อว่าฉัตตปาณิผู้มีร่มอยู่ในมือคำว่าผู้เพราะเป็นวิเศษณะคำว่ามีเพราะเป็นพหูพีสมาธิร่มก็คือฉัตตปาณิก็คือมือนะมีร่มในมือนะก็ถ้ามีปากกาในมือล่ะปากกาในมือปากกาไงปากกากับปากกังนะเลขกังเลขโกเลขเครื่องเขียนนะนะเลขกังก็แล้วกันเลขกังปานิมหิอาสาติเลขกะปานิเลขกะปานิเลขกะปานิผู้มีปากกาในมือถ้ามีหนังสือในมือก็โปฏฐกังปานิมหิอัสสาติปฏฐกะปานิมีหนังสืออยู่ในมือปฏฐกะปานิปฏฐกะแปลว่าหนังสือปานิแปลว่ามือมีหนังสืออยู่ในมือปฏฐกะปานินะปฏฐกะปานิปุริโสบุรุษผู้มีหนังสืออยู่ในมือนะก็ไปลักษณะอย่างนี้นะก็ปฏฐกังปานิมหิอัสสาติปฏฐกะปานิทวิปทาพินนาธิกรณะมีบทคือมีวิพัตเป็นที่ตั้งติแปลว่า3ปะทะแปลว่าบทเอาบท3บทนี่มาชนเป็นสมาธิกันเมื่อกี้ที่ผ่านมา2อย่างนี่มีแค่กี่บท2บทเรียกว่าทวิปะทะต่อไป3บทแล้วติปะทะ3บทมีเนื้อความวิพัตเดียวกันมัตตาพหโวมาตังคาอัสมินติมัตตาพหูมาตังคังวนังป่าที่มีช้างตกมันมากมัตตาแปลว่าตกมันพหโวแปลว่ามากมาตังคาแปลว่าช้าง3บทคือมัตตะแล้วก็พหโวแล้วก็มาตังคะพหโวนี่ลงวิพัตนะศัพท์เดิมคือพหุนะมัตตะพหุมาตังคะนั่นคือศัพท์เดิมเพราะนั้นเป็นพหโวนี่นะเอาโยเป็นโวนะฮะโยเป็นโวเพราะนั้นมัตตาก็ดีพหโวก็ดีมาตังคาก็ดี3คำนี้เป็นวิพัตเดียวกันคือโยปัทมาวิพัตมัตตากับมาตังคาแปลงโยเป็นอาพาโวเอาอุเอาโยเป็นโวนะโยเป็นโว
นะก็โวโยโนชนุโตโหนติเนี่ยเดี๋ยวเรียนไปชั้นสูงก็จะรู้อ๋อทำไมจึงเอาเป็นโวบ้างเป็นโยบ้างเป็นโนบ้างในที่นี้ก็เอาเป็นโวนะพระหาโวนะเอาโยเป็นโวไปในที่นี้ได้แก่อะไรป่าป่าไหนป่าที่มีช้างตกมันมากๆไม่ใช่ป่าธรรมดานะบทสมาคือมัตตาพระหูมาตังคังแต่อันที่บทผลที่ได้ก็คือป่านะป่าแต่ถ้าไม่ใช่ป่าล่ะในเมืองในเมืองก็คือนครังมัตตาพระโวมาตังคาอัศมินติมัตตาพระหูมาตังคังนครังเมืองที่มีช้างตกมันมากอันนั้นก็จะใช้อย่างนั้นก็ได้นะเช่นช้างอะไรของพระเจ้าของพระนเรศวรตกมันก็ไปนะอันนั้นก็คือแล้วแต่นะมัตตาพระโวมาตังคาทำไมช้างจึงใช้คำว่าตกมันมันมีมันตรงไหนไปตกฮะมันที่หูใช่ไหมว่ามันตกมันมันก็ไปเข้ามันอีกนะเอายากนะอ้าวต่อไปอ่านพร้อมกันติปทะติปทะโคตรมามามาตังคาแปลว่าช้างนะมัตตาผู้มาตังคังลองแปลตามมาตังคามาตังคาอันว่าช้างทั้งหลายอันว่าช้างทั้งหลายมัตตามัตตาตัวที่ตกมันตัวที่ตกมันพหวโวมากพหวโวมากหลายตัวอัศมิงวะเนอัศมิงวะเนในป่านั้นในป่านั้นสันติมีอยู่สันติมีอยู่อิติเพราะเหตุนั้นอิติเพราะเหตุนั้นตังวะนังตังวะนังอันว่าป่านั้นอันว่าป่านั้นมัตตะพหูมาตังคังมัตตะพหูมาตังคังชื่อว่ามัตตะพหูมาตังคะชื่อว่ามัตตะวนังอันว่าป่าวนังอันว่าป่ามัตตะพหูมาตังคังมัตตะพหูมาตังคังที่มีช้างตกมันมากที่มีช้างตกมันมากนะตกมันมากเนี่ยมันจะช้างตัวเดียวตกมันมากๆนะช้างหลายๆตัวนะช้างหลายๆตัวแล้วก็ตกมันหลายๆตัวนะช้างตกมันหลายๆตัวก็คือป่านั่นแสดงว่าช้างตกมันมากๆป่าราบคาบเลยนะป่าราบไปนั่นก็เอาไม่อยู่นะมัตตะพหูมาตังคะนั่นก็เป็น3บทนะมัตตะบทหนึ่งพหูบทหนึ่งมาตังคะบทหนึ่ง3บทมาต่อสมาธิแต่อัญญบทคือวะนังเป็นประธานวะนังป่าป่าแบบไหนป่าที่มีช้างตกมันมากนะฮะป่าที่มีเสือดุล่ะเสือภาษาบาลีว่าพยัคฆ์โคดุภาษาบาลีว่าไงเสือมันดุนะสุนัขดุก็รู้ว่ามันดุยังไงแต่คำศัพท์ไม่รู้เสือดุนะนะเสือดุดุยังไงอ้าวโยมเสือดุยังไงเสือดุภาษาบาลีว่าไงอ้าวท่านคำว่าดุจันดาพยัคฆาจันดาก็คือดุร้ายนะนะจันดาพยัคฆาอัศมินติจันดาพยัคฆังวนังป่าที่มีเสือดุจันดาพยัคฆะพยัคจันดาพยัคฆังวนังตอนแรกในพยัคโคหรือพยัคฆานะเป็นปุงลิงได้แต่พอเป็นวิเศษณะของวนังป่าแล้วนี่เป็นนปุงสกลิงก็จันดานะจันดาพหโวพยัคฆาอัศมินติจันดาพหุพยัคฆังวนังป่าที่มีเสือดุมากๆมีเสือดุหลายตัวนะก็เขียนไปได้นะก็คือได้ตัวอย่างแล้วนี่ถ้าเราเห็นแต่ป่าที่มีช้างตกมันมากแล้วป่าเสือดุทำยังไงเราก็ต้องมาใส่วิเคราะห์ตั้งวิเคราะห์กันใหม่นะอันนั้นก็ในสมัยพุทธกาลก็จะมีนะป่าที่มีเสือดุมากๆพระพระถูกเสือกินแล้วก็พิจารณากรรมฐานตามไปนะใกล้จะหมดตัวก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ยุคนี้สมัยนี้คงไม่ได้นะก็ต้องทุรนทุรายสมัยก่อนนี่เจริญกรรมฐานอยู่เป็นนิดเพราะนั้นถูกเสือกินแล้วนี่นะกินทีละนิดทีละนิดทีละนิดก็พิจารณาความทุกขเวทนาไปเรื่อยๆนะพอใกล้จะสิ้นใจก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะนั้นพอเสือกินหมดก็เป็นอะไร
เป็นพระอรหันต์ไปแล้วเสือกินพระอรหันต์เสือบาปไหมอ้าวตั้งแต่ฆ่าสัตว์กินสิ่งที่มีชีวิตมันก็บาปอยู่แล้วนะมันก็บาปอยู่แล้วนะอันนั้นก็แล้วไปกินพระอรหันต์อีกเหรอจันทานเนี่ยเป็นไม่ใช่จันทานจันดะนะนิบาตะปุพะปะทะมีนะนิบาตเป็นบทหน้านะมีนะนิบาตเป็นบทหน้านะก็เป็นนะนิบาตนะปุพพะปะทะเป็นบทหน้านิบาตนะนิบาตลงในอัปปฏิเสธเช่นนัตถิเอตัสสะสโมติอะสโมสโมอันว่าบุคคลผู้เสมอเหมือนเอตัสสะภควะโตแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนัตถิย่อมไม่มีอิติเพราะเหตุนั้นอะสโมชื่อว่าอะสมะภควาได้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าอะสโมผู้ไม่มีผู้อื่นเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าผู้หาที่เปรียบปานมิได้ไม่มีบุคคลอื่นเสมอเหมือนอะสโมอะสโมนี่เอานอหนูเป็นออ่างนอหนูนะฮะเป็นออ่างคือเอานะเป็นอะเป็นอะสโมนัตถิเอตัสสะสโมติอะสโมตอนลูกวิเคราะห์ในนะนิบาตไม่ลงมาวิเคราะห์ให้นัตถิลงมาแทนนัตถิแปลว่าไม่มีนะก็แปลว่าไม่มีลงในอัตปฏิเสธเพราะฉะนั้นนะกับสมะมาสมานกันแล้วก็เอานะเป็นอะนะเพราะฉะนั้นในที่นี้นี่ไม่ได้เน้นรวมวิพัฒน์ไหนนะเน้นอยู่อย่างเดียวก็คือมีนะนิบาตเป็นบทหน้าเรียกว่านะนิปาตะปุพพะปะทะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมีอัญญบทเป็นประธานอัญญบทในนี้คือเอตัสสะพระรูปสำเร็จก็เอตัสสะคือพระควานั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอัสโมผู้ไม่มีผู้อื่นเสมอเหมือนนะแปลอย่างนี้นะลองอ่านพร้อมกันนะนิปาตะปุพพะปะทะโออันว่าบุคคลผู้เสมอเหมือนเอตัสสะด้วยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนัตถิย่อมไม่มีอิติเพราะเหตุนั้นโสภควาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะสโมชื่อว่าอะสมะผู้ไม่มีบุคคลอื่นเสมอเหมือนนะสโมเสมอเหมือนนะไม่มีก็เอานะมาเป็นอะนะเป็นลูกสำเร็จนะคืออะสโมส่วนบทที่เป็นอัญญบทคือภควานะเนื้อความภควาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอะสโมผู้ก็เป็นวิเศษนะแล้วไม่มีก็คือสมาธินี้แปลว่ามีแต่มีนะปฏิเสธก็คือไม่มีคําว่าไม่ออกมาจากนะนิบาตมีออกมาจากสมาธิคําว่าไม่มีก็คือออกมาจากสมาธิและนิบาต2คําผู้เสมอก็คือสโมนะฮะอันนั้นคือภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านะภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเวลาเรียนอภิธรรมก็มีสัมมาสัมพุทธะตุลังอะตุลังแปลว่าไม่มีบุคคลอื่นผู้เสมอเหมือนนะอะตุลังหรือถ้าใครเคยไปเมืองมันดะเลมีวัดหนึ่งวัดอะตุมชิอะตุมชิก็คือวัดอะตุละอะตุมชิก็คือวัดนี้สร้างใหญ่กว่าวังสร้างวัดเนี่ยใหญ่กว่าวังมองมาจากข้างบนเนี่ยวังเล็กนิดเดียวแต่มองเห็นวัดใหญ่กว่านะกษัตริย์เป็นผู้สร้างนะช่วงสงครามโลกนะญี่ปุ่นก็คิดว่าวัดนั่นแหละคือวังบอมเข้ามาเลยทิ้งระเบิดกลางวัดเหลือแต่ต้นเสาเหลือแต่เสาศิลาแรงนะแต่วังเนี่ยไม่ได้ถูกบอมเพราะอะไรมองมาลงในวังเนี่ยวังสร้างโดยไม้สักแต่ว่าเป็นชั้นเดียวแต่มีปราสาทอยู่หรอกมองมาก็เหมือนบ้านชาวบ้านเพราะฉะนั้นก็เลยรอดจากระเบิดแต่รอดจากระเบิดก็จริงอยู่ตอนสุดท้ายทหารญี่ปุ่นเข้าไปอยู่ข้างในไปทำครัวเกิดเพลิงไหม้วังไหม้หมดอีกภาควาตะเลก็เลยไปเหลือนะวัดใหญ่ที่สุดวัดที่ใหญ่กว่าวังก็โดนบอมลงไปนะพุทธรูปองค์ใหญ่สวยงามแต่ตอนนี้เขาสร้างใหม่แล้วนะวัดนี้สร้างขึ้นมานะแต่ก็โครงนะโครงก็คล้ายๆของเดิมแต่ว่าไม่สามารถทำได้เหมือนเดิมทุกประการเพราะของเดิมทำด้วยจากเสาก็ใช้ศิลาแรงเสาต้นใหญ่นะอันนั้นก็ทีเดียวนะกลางวัดเลยระเบิดลูกเดียวนะลงกลางวัดเหลือแต่กำแพงวัดหายหมดนะฮะตูมเดียว
นี่ยก็จะเห็นวัดอะไรวัดอตุมชิวัดอตุมชิถ้าถ่ายรูปมาจากทางเครื่องบินเนี่ยจะเห็นวัดใหญ่มากๆก็คือไม่มีใครเปรียบปานแล้วก็คิดว่ายุคนั้นเนี่ยวัดใหญ่ที่สุดก็เลยตั้งชื่อว่าอตุมชินะ อันนั้นก็คือมาจากอะไรอตุละนั่นเองอตุละไม่มีผู้เปรียบปานอาสมะก็แปลว่าไม่มีผู้เปรียบปานไม่มีผู้เสมอเหมือนอตุละก็ดีอาสมะก็ดีนะลักษณะอย่างเดียวกันเป็นคำวิเศษณะใช้ขยายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปข้อที่5สหบุพพบทสหบุพพปทะมีสหเป็นบทหน้าสหก็เป็นนิบาตนะฮะ และตอนรูปสำเร็จนี่เอาสหเป็นสะตัวอย่างเช่นสหเหตุนาโยวัตเตติสเหตุโกธัมโมโยอันว่าโยธัมโมอันว่าธรรมใดวัตเตย่อมเป็นไปสหเหตุนาพร้อมกับด้วยเหตุอิติเพราะเหตุนั้นโสธัมโมอันว่าธรรมนั้นสเหตุโกเชื่อสเหตุกะธรรมะที่เป็นไปพร้อมกับด้วยเหตุนะเพราะนั้นเอาสหเป็นสะก็เป็นสเหตุกะนั่นเองลองอ่านพร้อมกันสหปุพพปทะสหปุพพโยธัมโมอันว่าพระธรรมใดอันว่าพระธรรมใดวัตเตย่อมเป็นไปวัตเตย่อมเป็นไปสหเหตุนาสหเหตุนาพร้อมกับด้วยเหตุพร้อมกับด้วยเหตุอิติเพราะเหตุนั้นโสธัมโมโสธัมโมอันว่าธรรมนั้นสะเหตุโกชื่อว่าสะเหตุกะชื่อว่าสะเหตุกะธรรมะที่เป็นไปกับด้วยเหตุธรรมะที่เป็นไปกับด้วยเหตุเป็นไปกับด้วยเหตุคือมีเหตุธรรมโมอันว่าธรรมเสตุโกที่มีเหตุถ้าแปลยาวๆก็อันเป็นไปกับด้วยเหตุถ้าแปลย่อๆสั้นๆก็คือที่มีเหตุคำว่าที่คำนี้สเหตุโกเป็นวิเศษณะของธรรมโมคำว่ามีออกเป็นผู้พีสมาดเหตุนะก็ออกมาจากศัพท์โดยตรงนะสเหตุกะเป็นไปกับด้วยเหตุก็คือมีเหตุนั่นเองนะมีเหตุประกอบร่วมเช่นสเหตุกะธรรมาธรรมทั้งหลายที่มีเหตุนะสเหตุกะเหตุก็คือโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะอโมหะนะเหตุสัมยุตตาธรรมาก็จะมีนะนะเปลี่ยนแต่ทุกกะก็จะมีสเหตุกะทุกกะนะอันนั้นก็สเหตุกะเป็นไปกับด้วยเหตุนะไม่มีเหตุก็อะไรอเหตุกะจิตไม่มีเหตุแต่ถ้ามีเหตุก็คือสเหตุกะนะสเหตุกะจิตจิตที่เป็นไปกับด้วยเหตุธรรมะในที่นี้ก็เอาธรรมะที่เป็นไปกับด้วยเหตุก็คือธรรมะคือเจตสิกสเหตุโกที่เป็นไปกับด้วยสเหตุกะจิตนะฮะธรรมะที่มีเหตุก็เอาลักษณะอย่างนั้นนั่นก็เอาสหะเป็นสะเอาสหะเป็นสะนะฮะก็สเหตุกะสเหตุกะต่อไปข้อที่6ปุพพมาปุพพปทะมีบทอุปมาเป็นบทหน้าอุปมาก็ภาษาไทยก็อุปมาเลยนะปุพพปทะเป็นบทหน้ากาโกวิยะสุโรอยันติกากะสุโรปุริโสอยังปุริโสอนุบุรุษนี้สุโรเป็นผู้กล้ากาโกวิยะเหมือนกาเพียงดังกาอิติเพราะเหตุนั้นโสปุริโสอนุบุรุษนั้นกากะสุโรชื่อว่ากากะสุระผู้กล้าเหมือนกับกานะกล้าในที่นี้กล้าในทางที่ไม่ดีกากระสูนนะพูดง่ายๆก็คือหนังหน้าหนาๆกล้าแล้วก็ต่อไปนะลองอ่านพร้อมกันอุปมาศูนย์นะกากระสูระในคนแขกคนอินเดียจะเห็นชัดนะคนลังกาพม่าเพราะอะไรเวลาก็เดินเอาของขายเนี่ยเขาเอาขนมอะไรเทินวางบนหัวนะมีเสิร์ตรองแล้วก็เอาถาดเอากระด้งอะไรมาวางบนศีรษะแล้วก็เดินขายในขณะที่เดินขายอีกาก็บินมาโฉบมาเอามากินในขนมนั่นแหละเจ้าของขนาดเอามือไล่เอามือปัดหรือมันก็ยังกล้ามากินนะอันนั้นก็เพราะนั้นเกี่ยวกับเรื่องความกล้าของกาเนี่ยเขาก็มีในอีกนัยยะหนึ่งกาโกโลกนะในกาโกโลกนะในมองแบบอีกามองแบบอีกาคือยังไงตาหนึ่งก็จ้องของที่จะกินตาหนึ่งก็จ้องว่าเจ้าของเขาจะมาเมื่อไหร่มองสองทางพร้อมๆกันนัยยะนี้เอามาใช้ในหนังสือคือเขียนบทเรียนนั่นแหละบทนี้อยู่ตรงกลางแต่แปลเข้ากับบทหน้าด้วยแปลเข้าบทหลังด้วยเขียนทีเดียวพอการเขียนอย่างนี้เรียกว่ากาโกโลกนะในที่ใช้แบบการมองของอีกา
ก็คือมองอาหารที่ตนเองจะขโมยแล้วก็มองเจ้าของว่าจะมาไล่มาอะไรมองสองที่พร้อมกันนะฮะมองไปมองมามองไปมองมานั่นก็อิกานะฮะเพราะนั้นในนี้ก็กาโกโลกนะในเป็นนัยยะชนิดหนึ่งถ้าไปอ่านหนังสือเอ๊ะทำไมเขียนทีเดียวแปลสองครั้งอ้อแปลเข้าตรงนู้นด้วยแปลเข้าตรงนี้ด้วยเป็นกาโกโลกนะในนะฮะก็คือคำนั้นแหละอันว่าบุรุษนี้อันว่าบุรุษนี้สุโรเป็นผู้กล้าโกวิยะกาโกวิยะเหมือนกาเพียงดังกาอิติเพราะเหตุนั้นโสปุริโสอันว่าบุรุษนั้นกากะสุโรชื่อว่ากากะสุระผู้กล้าเพียงดังกากาในที่นี้กากะสูนกากะสุระนะกาดังกาก็คือภาษาง่ายๆก็ภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าหน้าด้านนั่นเองนะฮะหน้าด้านไม่เห็นมีหน้าตรงไหนเลยนะก็คือกากะสูนนะกากะสูนหน้ากากนะฮะกากะทำไมเรียกกาว่ากากายติสัทธังกโรติติกาโกกายติสัทธังกโรติย่อมส่งเสียงร้องว่ากากาอิติเพราะเหตุนั้นกาโกชื่อว่ากากะแล้วกากะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้แล้วเป็นตัวเมียกากากีกาตัวเมียคือกากีกาตัวผู้กาโกนะลงอีก็เป็นกากีก็เป็นตัวเมียไปนะนั่นก็กาโกนะนั่นก็กากะนะเกี่ยวกับเรื่องของกานะเกี่ยวกับเรื่องของกาต่อไปสมาธินี้ก็มีบทอุปมาถ้าอันนี้ก็คืออุปมาเนี่ยเอากามาอุปมาถ้าดีเหมือนกับอะไรอันนี้คือหน้าด่านเหมือนกานะกาเหมือนกาถ้าดีเนี่ยดีเหมือนอะไรแสนรู้เหมือนสุนัข อยังบริสุทธิ์นะบุคคลนี้ วิทูผู้รู้นะสุนัขโหวิยะเหมือนสุนัขแสนรู้เหมือนสุนัขไม่มีใครเอามาอุปมาแล้วนะไม่ใช่นะคนนี้มีอะไรที่เหมือนกาโดยมากจะไม่อ้อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนราชสีสีโหวิยะอายังสีเหมือนอะไรเหมือนราชสีความอาถรรพ์ความกล้าหาญความองอาจเหมือนราชสีพระวรกายส่วนข้างหน้าของพระองค์นั้นเหมือนราชสีสีโหวิยะสังขยาก็คือการนับอุพยะก็คือทั้งสองปทะก็คือบททั้งสองเป็นบทเกี่ยวกับการนับเรียกว่าสังขโยปยปทะสังขโยปยปทะก็แยกบทว่าสังขยาบทหนึ่งอุพยะบทหนึ่งปทะบทหนึ่งนะฮะสังขโยปยปทะบททั้งสองเป็นสังขยาสังขยาคือการนับชะวาปัญจวาวาจาชะปัญจวาจาวาจานว่าคำพูดฉะวาห้าฉะวาหกคำก็ดีปัญจวาห้าคำก็ดีฉะปัญจวาจาชื่อว่าฉะปัญจวาจาแปลถอยหลังนะวาจาอันว่าวาจาปัญจวาห้าคำก็ดีฉะวาหกคำก็ดีฉะปัญจวาจาชื่อว่าฉะปัญจวาจาคำพูดห้าหกคำพูดห้าหกคำอันนี้ทั้งสองบทเป็นสังขยานะฮะทั้งสองบทเป็นสังขยาเอาสังขยาทั้งสองมาชนกันอย่างนี้แล้วก็เป็นวิเศษณะของวาจาก็เรียกว่าสังขโยพยปทะพหุพีหิสมาธลองอ่านพร้อมกันสังขโยพยปทะนะฮะแปลตามวาจาอันว่าวาจาปัญจวาห้าคำก็ดีฉะวาหกคำก็ดีฉับปัญจวาจาชื่อว่าฉับปัญจวาจาคำพูดห้าหกคำหรือวาจาห้าหกคำนะนั่นก็วาจามีห้าหกคำฉับก็ฉะก็แปลว่าหกซ้อนปะเข้ามากลายเป็นฉับปัญจก็แปลว่าห้าวาจาก็คือวาจาหรือคำพูดห้าหกคำคำพูดที่มีห้าหกคำนะมีเมื่อมากไหมไม่มากหรอกแค่ห้าหกคำนะฉับปัญจวาจาต่อไปข้อที่8ทิสันตรารัฏฐะทิสันตรารัฏฐะต้องแยกบทก่อนนะทิสา
บทหนึ่งอันตรารัฐะนะอันตราอันตราละอันตราละบทหนึ่งอัฏฐะบทหนึ่งทิสาบวกอันตราละบวกอัฏฐะทิสาบวกอันตราละบวกอัฏฐะอัฏฐะแปลว่าเนื้อความอันตราละแปลว่าระหว่างทิศระหว่างทิศก็คือทิศเฉียงทิสาก็คือทิศนะทิสานี่แปลว่าทิศอันตราละระหว่างทิศก็คือทิศเฉียงอัฏฐะก็คือเนื้อความทิสันตรารัฏฐะได้เนื้อความระหว่างทิศคือเนื้อความของทิศเฉียงปุพพสาจะทักขิณสาจะทิสายะยะทันตรารังสายังปุพพทักขิณาวิทิสาย ะทันตรารังอันว่าทิศอันมีในระหว่างใดทิสายะแห่งทิศปุพพสาจะตะวันออกด้วยทักขิณสาจะตะวันตกด้วยสายังวิธิสาสายังที่สาทิศนั้นอุปาทกินาชื่อว่าอุปาทกินาวิธิสาได้แก่ทิศเฉียงนะทิศเฉียงเฉียงก็คือปุพาทกินาเฉียงอะไรตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้นะตะวันออกก็คือปุพาทกินาก็คือทิศใต้นะทิศตะวันออกกับทิศใต้แต่ไม่เอาอะไรทิศที่อยู่ระหว่างตะวันออกกับทิศใต้คือตะวันออกเฉียงใต้นะตะวันออกเฉียงใต้อาคเนนะก็เอาทิศอย่างนั้นคือวิธิสาทิสาแปลว่าทิศใส่วิเข้าไปทิศเล็กทิศน้อยก็คือทิศเฉียงทิสานี่แปลว่าทิศใหญ่ๆทิศใหญ่ๆมีกี่ทิศมี4ทิศทิศเล็กทิศน้อยมีกี่ทิศมี4ทิศมี8ทิศเพราะนั้นทิศใหญ่4ทิศเล็กทิศน้อย8เป็นเท่าไหร่42 4อันว่าทิศอันมีในระหว่างใดอันว่าทิศอันมีในระหว่างใดปุพพสาจะทิสายะปุพพสาจะทิสายะแห่งทิศตะวันออกด้วยทักขิณสาจะทิสายะทักขิณสาจะทิสายะแห่งทิศใต้ด้วยสายังทิสาอันว่าทิศนั้นปุพพทักขิณาชื่อว่าปุพพทักขิณาวิทิสาได้แก่ทิศเฉียงปุพพทักขิณาตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้นะกว่าจะบอกว่าตะวันออกเฉียงใต้ก็คือยาวนะก็คือทิศเฉียงระหว่างทิศตะวันออกและทิศใต้ก็คือตะวันออกเฉียงใต้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทิศอะไรอาคเนทิศอาคเนนะบูรพาอาคเนทักษิณหรดีนะเป็นต้นนะเพราะนั้นก็คือทิศอาคเนปุพพทักขิณาทิศเฉียงมีชื่อพิเศษไหมก็อาคเนถ้าไม่เรียกว่าอาคเนก็เรียกว่าปุพพทักขิณาปุพพทักขิณาทิศเฉียงระหว่างตะวันออกและใต้นะอันนั้นก็วิธีการใช้ภาษานะจริงๆมันก็ง่ายๆหรอกแต่ถ้าเล่นสำนวนนะระหว่างนี้ก็ระหว่างสมาธิที่บอกให้เราทราบวิธีการต่อสู้ลักษณะการต่อสู้กันนะจะเป็นการต่อสู้ของใครก็ดูกันแล้วกันเกเสสุจะเกเสตุจะเขตวาอีทางยุทธังบวัตตีติเกสาเกสิกเหตวาจับแล้วดึงแล้วเกเสสุจะที่ผมทั้งหลายด้วยหรือซึ่งที่ก็ได้ซึ่งก็ได้ซึ่งผมทั้งหลายด้วยเกเสสุจะซึ่งผมทั้งหลายด้วยหรือที่ผมทั้งหลายด้วยอีทางยุทธังอันว่าการรบนี้บวัตติย่อมเป็นไปอิติเพราะเหตุนั้นเกสาเกสิชื่อว่าเกสาเกสิยุทธังการรบเกสาเกสิที่จับผมดึงแล้วใครลบกันเนี่ยแล้วใครลบใครคนผมยาวกันแล้วกันนะอย่าว่าผู้หญิงนะคนไหนที่มีผมยาวเวลาทะเลาะกันนะตอนเป็นเด็กยุคสมัยก่อนเขานิยมไว้ผมจุกนะจะไปตีกับเจ้าจุกนี่ง่ายนิดเดียวจับจุกอันว่าการรบกันนี้
ขเหตวาจับแล้วขเหตวาจับแล้วเกเสสุจะเกเสสุจะซึ่งผมทั้งหลายด้วยซึ่งผมทั้งหลายด้วยเกเสสุจะเกเสสุจะซึ่งผมทั้งหลายด้วยซึ่งผมทั้งหลายด้วยปวัตติย่อมเป็นไปปวัตติย่อมเป็นไปอิติเพราะเหตุนั้นอิติเพราะเหตุนั้นอีทางยุทธังอีทางยุทธังอันว่าการลบกันนี้อันว่าการลบกันนี้เกสาเกสิเกสาเกสิชื่อว่าเกสาเกสิชื่อว่าเกสาเกสิการดึงผมต่อสู้กันการดึงผมต่อสู้กันการจับผมดึงผมมาต่อสู้กันนะฮะนั่นก็เกสาเกสินะเกสาเกสิก็เกสาเกสิจุจักนี่มันคำก็จริงแต่แปลว่าซึ่งเพราะมีข้าเหตุตวาอยู่ข้างหลังจับซึ่งอะไรนะแต่ภาษาไทยเนี่ยจับที่ก็ได้จับที่ไหนนะจับที่ผมแต่ภาษาบาลีคำว่าจับเนี่ยข้าท่าเนี่ยต้องมีกรรมจับซึ่งต้องมีสิ่งที่ถูกจับผมเนี่ยเป็นกรรมคือถูกจับแต่ลงสัตตมีวิพัฒน์ก็คือสุสัตตมีวิพัฒน์นั่นเองนะแต่จะแปลแบบภาษาไทยนึกถึงภาษาไทยจับที่ไหนจับที่ผมอะไรถูกจับอ่ะผมถูกจับเพราะฉะนั้นผมก็เป็นกรรมแปลว่าซึ่งจับซึ่งผมทั้งหลายนะจับซึ่งผมทั้งหลายต่อไปสมาธิผู้พีสมาธิมีกี่อย่าง9อย่างจบลองอ่านทวนอีกครั้งหนึ่งผู้พีสมาธิมี9อย่างอ่านเฉพาะชื่อ9อย่างสมาธินะทวันทสมาธิในสมาธิคู่แฝดนะนะสมาธิคู่แฝดคู่แฝดอย่างไรก็ทั้ง2คํานี่มีค่าเท่ากันทวันทะแปลว่าคู่ทวันทสมาธิย่อบทที่มีวิพัฒน์เหมือนกันตั้งแต่2บทขึ้นไปเข้าเป็นบทเดียวกันแบ่งออกเป็น2อย่างคือ1สมาหาระย่อนามที่มีลิงและวจนะต่างกันบ้างเหมือนกันบ้างแต่มีรูปสำเร็จเป็นนะปุงสกะลิงเอกวจนะมีข้อแม้นะว่าก็คือตอนมาวิเคราะห์เนี่ยจะคุณจะมาอย่างไรก็ตามแต่พอรูปสำเร็จเป็นบทสมาธิแล้วต้องเป็นนะปุงสกะลิงเอกวจนะเท่านั้นอันนี้คืออะไรสมาหาระส่วนอสมาหาระย่อนามที่มีวจนะเหมือนกันสำเร็จแล้วมีลิงและวจนะตามบทหลังบทหลังนี่เป็นลิงอะไรต้องคล้อยลิงตามบทหลังแล้วก็เป็นผู้วจนะมีความแตกต่างกันนะทวันทะเนี่ยทวันทะลองอ่านพร้อมกันทวันทะสมาธิชื่อว่าสมถวิปัสสนานะวิปัสสนานี่ต้องเวลาเป็นภาษาไทยก็วิปัสสนาไปเลยนะแล้วก็ในรูปวิเคราะห์เท่านั้นที่ใส่วิพัฒน์กับวิปัสสนังสมถวิปัสสนังนะสมถโธจะวิปัสนาจะสมถะวิปัสนังนะนั่นก็คำสองคำที่เอามาคู่กันแต่ถ้าแยกก็สมถโธและวิปัสนาแยกกันแต่พอเป็นสมาธิก็เป็นนปุงสกลิงเอกพจน์นะทวันทะสมาธิทวันทะสมาธินี่แปลว่าคู่แต่ถ้าบาลีไวยากรณ์บางเล่มนี่เขียนเป็นทวันทวะทวันทวะกับทวันทะนี่แตกต่างกันหรือเหมือนกันทวันทวะสมาธิบางที่เขียนเป็นทวันทวะแต่นี้เขียนเป็นทวันทะถ้าเห็นเป็นทวันทวะเมื่อไรให้รู้ว่านั่นคือคำสันสกฤตถ้าบาลีคือทวันทะแปลว่าคู่เหมือนกันนะถ้าเห็นเป็นทวันทวะให้รู้ว่านั่นคือศัพท์สันสกฤตแต่ถ้าเป็นบาลีคือทวันทะแปลว่าคู่นะฮะทวันทะแปลว่าคู่ทวันทะก็ดียุคละก็ดียมกะก็ดีแปลว่าคู่นะฮะในที่นี้เราใช้เป็นบาลีคือทวันทะอยากจะเอาชื่อของสันสกฤตมาใช้เป็นทวันทวะได้ไหมก็ได้มีสิทธิ์ที่จะเอามาใช้ได้นะแต่ให้รู้ว่าถ้าเป็นทวันทะนี่คือบาลีถ้าเป็นทวันทวะเป็นสันสกฤตแค่นั้นก็พอให้รู้ว่าอะไรเป็นบาลีอะไรเป็นสันสกฤตนะแต่เอามาใช้นี่มีสิทธิ์เอามาใช้ได้เอาชื่อต่างๆของสันสกฤตมาใช้ก็ได้เพราะตามปริภาษาของกัจเจนสูตรปรสมัญญาปโยเคเมื่อจำเป็นต้องเอาชื่อของสันสกฤตอื่นมาใช้ก็เอามาใช้ได้นะชื่อจากสันสกฤตแต่มาใช้แล้วต้องรู้ด้วยว่ามันเป็นบาลีหรือมันเป็นสันสกฤตแค่นั้นเองพอเอามาแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะตอนนี้เราเข้าใจแล้วสมาหาระย่อศัพท์ที่เหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างการย่อนี่พอย่อเสร็จแล้วเป็นสมาธิแล้วนี่พอเป็นสมาธิเนื้อความของบททั้งสองมีค่าเท่ากันเช่นปัตโตจะจีวรังจะปัตตาจีวรังบาทและจีวรภาษาไทยจะได้ยินคำว่าและก็คือทั้งบาททั้งจีวรเนี่ยพอเป็นสมาธิแล้วก็ยังมีค่าเท่ากันได้แก่บาทได้แก่จีวร2อย่างปัตโตจะจีวรังจะปัตตาจีวรังปัตโตจะบาทด้วยจีวรังจะจีวรด้วยพอสมาธิกันแล้วได้แก่2สิ่งมีค่าเท่ากันแต่ถ้าเป็นกรรมฐานระยะสมาธิเนี่ยพอสมาธิกันแล้วได้แก่สิ่งเดียวกัน
เช่นมหันโตจะโสปุริโสจาติมหาปุริโสมหันโตจะเป็นผู้ประเสริฐด้วยโสผู้ประเสริฐนั้นปุริโสจะเป็นบุรุษด้วยคำว่าประเสริฐกับคำว่าบุรุษพอสมาดกันแล้วได้แก่สิ่งเดียวกันคือบุรุษที่ประเสริฐไม่ใช่กับความประเสริฐแยกต่างหากบุรุษต่างหากไม่ใช่ในความประเสริฐก็คือมหาบุรุษก็คือบุรุษกับความประเสริฐอยู่ในคนเดียวกันแต่ถ้าเป็นทวันทสมาดบาทกับจีวรจับแยกกันได้อันนี้คือบาทปัตโตจะบาทด้วยจีวรจะจีวรด้วยปัตตจีรังทั้งบาททั้งจีวรมีค่าเท่ากันอันนั้นคือการย่อย่อเข้ามาแล้วนี่สองคำมีค่าเท่ากันนะเรียกว่าตามปัตโตจะปัตโตจะอันว่าบาทด้วยอันว่าบาทด้วยจีวรจะจีวรจะอันว่าจีวรด้วยอันว่าจีวรด้วยปัตตจีวรังปัตตจีวรังชื่อว่าปัตตจีวระชื่อว่าปัตตจีวรบาทและจีวรบาทและจีวรนะเวลาแปลสมาดกับบาทและจีวรเวลาแปลทีละคำปัตโตจะอันว่าบาทด้วยจีวรจะอันว่าจีวรด้วยด้วยในคำแปลวิเคราะห์นะปัตโตจะจีวรจะเป็นรูปวิเคราะห์ปัตตจีวรังเป็นรูปสมาดนะเป็นคำสมาดสมาดก็คือย่อแทนที่จะใช้ว่าปัตโตจะจีวรังจะคำยาวๆใช้คำสั้นๆว่าปัตตะจีวรังมีค่าเท่าเดิมเอ้าแล้วมีอะไรถ้าสมาดยิ่งยาวยิ่งได้โอชะคุณในด้านภาษานะสมาดยิ่งยาวยิ่งมากมันยิ่งยากนั่นแหละแต่ภาษานี่บอกว่ายิ่งเกิดรสชาติคือคำมันสั้นลงสั้นลงแต่ความมันเก็บไว้หมด เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเกิดโอชะคุณในเรื่องของภาษาภาษามีโอชะมีโอชาต่อไปสมถโธจะแปลตามสมถโธจะสมถโธจะอันว่าสมถะด้วยอันว่าสมถะด้วยวิปัสสนาจะวิปัสสนาจะอันว่าวิปัสสนาด้วยอันว่าวิปัสสนาด้วยสมถะวิปัสสนังสมถะวิปัสสนาชื่อว่าสมถะและวิปัสสนาชื่อว่าสมถะและวิปัสสนาชื่อว่าสมถะและวิปัสสนานั่นก็คำแปลนะสมถะกับวิปัสสนามีค่าเท่ากันแต่เวลาปฏิบัติธรรมนะตอนที่บอกว่าธุระในศาสนามีกี่อย่าง2อย่างกันธาธุระและวิปัสสนาธุระที่2อสมหลังอันนี้ลิงและวจนะในตามบทหลังแล้วก็เป็นพหูพจน์พหูวจนะเช่นมาตาจะปิตาจะมาตาปิตโรมาตาจะอันว่ามารดาด้วยปิตาจะอันว่าบิดาด้วยมาตาปิตโรชื่อว่ามาตาปิตุมารดาและบิดาทั้งหลายนะมารดาก็เป็นอิฐีลิงปีตุก็เป็นปุงลิงแต่เวลารูปสำเร็จตามลิงของปีตุคือปุงลิงมาตาปิตะโรใช้ไปในลักษณะอย่างนี้นะลองอ่านพร้อมกันอสมาหาระอสมาหาระอันว่ามารดาด้วยอันว่ามารดาด้วยปิตาจะปิตาจะอันว่าบิดาด้วยมาตาปิตโรชื่อว่ามารดาและบิดาทั้งหลายชื่อว่ามารดาและบิดาทั้งหลายก็สองคนนั่นแหละแต่เป็นพหูพจน์นะฮะนั่นก็เป็นพหูพจน์ได้ทั้งมารดาและบิดานะแต่ถ้ามีอีกอย่างหนึ่งมาตาจะปิตาจะมาตาไม่ใส่ปิตโรตอนวิเคราะห์นี่สองคำแต่รูปสำเร็จเหลือคำเดียวเหลือคำเดียวก็จริงเวลาแปลต้องแปลทั้งมารดาและบิดาอ้าวทำไมจะเหลือคำเดียวในรูปสำเร็จทำเป็นเอกเศษเอกเศษก็คือทำให้เหลือหนึ่งคือสองคำเนี่ยนะสองคำนี่ก็คือมันยาวไปทำให้สั้นเท่าที่จะสั้นได้ตัดคำว่ามาตาออกเหลือคำว่าปิตโลคำเดียวแต่ต้องเหลือให้เป็นพหูพจน์แต่เวลาแปลว่าอะไรมารดาและบิดาทั้งหลายอันเรียกว่าทำให้สั้นลงโดยทำเป็นเอกเศษะให้เหลือเศษหนึ่งนะฮะอันนั้นก็เป็นวิธีการทำหรือสาริปุตโตจะโมคคลาโนจะสององค์แต่พอเป็นสมาธิสาริปุตตาภาษาริปุตตาได้แก่พระสารีบุตรและพระโมคคลานะแต่ไม่ทำเป็นเอกเศษนะให้ยืดเหมือนเดิมก็คือสาริปุตตะโมคคลานาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นทำไมจึงต้องตัดให้สั้นลงอีกมาตาปิตโลก็เข้าใจดีแล้วเหลือปิตโลคำเดียวจะแปลได้ไงอ๋อรู้ได้เลยว่าถ้าเหลืออย่างนี้คำเดียวแล้วก็ปิตโรพ่อก็รู้แล้วเป็นคนเดียวแต่ทำไมต้องใช้ปิตโรด้วยแสดงว่าศัพท์นี้เป็นเอกเศษคือลบคำว่ามาตาทิ้งไปแต่เวลาแปลต้องแปลคุดขึ้นมาด้วย
ันนี้ก็เป็นเอกเสสะทำให้คำสั้นลงสั้นลงความเท่าเดิมแต่เกิดรสชาติมากขึ้นนะฮะอันนั้นก็คือลังในด้านของภาษาต่อไปสุโรจะอันว่าอสูรด้วยแปลตามสุโรจะอันว่าเทวดาด้วยอสุโรจะอันว่าอสูรด้วยนโรจะอันว่าคนด้วยปุระโคจะอันว่างูด้วยอันว่าสัตว์ผู้ไปด้วยอกด้วยนาโคจะอันว่านาคด้วยยักษ์โคจะอันว่ายักษ์ด้วยสุราสุระนโรระคะนาคายะขาชื่อว่าเทวดาอสูรคนงูนาคและยักษ์ทั้งหลายก็แปลยกศัพท์ไปลักษณะอย่างนี้นะก็คือสมาธิทั้งหมดทวันทสมาธิ2ชนิดก็คือสมาหารัฐวันทะและอสมาหารัฐวันทะก็จบสมาหารัฐวันทะกับอสมาหารัฐวันทะไปเหมือนกับสมาธิสมาธิ1คือทิคุสมาธิเปิดไปที่หน้า116ตามเดิมเช่นทิสาเป็นอิทธิลิงวิเคราะห์สําเร็จก็เป็นอิทธิลิงเหมือนกันตามเดิมอันนี้ก็เช่นเดียวกันอสมาหาระก็เช่นเดียวกันแต่อสมาหาระเน้นโครงสร้างเหมือนกันสมาธิทั้งหมดดูสรุปอีกครั้งนึงสมาธิทั้งหมดมีกี่ชื่อมีกี่อย่างเปิดไปที่หน้า113ทวนอีกครั้งนึงตัดทิศไม่ได้ยากนะตัดทิศมีปริภาษาว่าหมูตายหมูตัดทิศหมาตายหมาตัดทิศสับไหนถูกลบไปเรียกชื่อตัดทิศนั้นทันทีเพราะฉะนั้นจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรตัดทิศมีกี่อย่างไม่ต้องจำสับไหนถูกลบไปเรียกชื่อตัดทิศนั้นทันทีตัดทิศบทที่13ตัดทิศคือนามศัพท์ที่ประกอบด้วยปัจจัยหมู่หนึ่งซึ่งใช้แทนศัพท์เพื่อย่อคำพูดให้สั้นลงก็คือตัดทิศก็คือนามเนี่ยเอาคำคำหนึ่งแล้วก็เนื้อความของคำที่จะถูกลบไปนี่เอาปัจจัยมาต่อนามกับปัจจัยมาต่อกันทำให้กลายเป็นนามเหมือนเดิมนั่นแหละแต่คำพูดสั้นลงคำสั้นๆยิ่งสั้นความหมายยิ่งลึกนะได้รับได้รสชาติเรียกว่าโอชาคุณเข้าเต็มเปี่ยมนะเพราะฉะนั้นตัดทิศก็อยู่ในกลุ่มนั้นแหละเพื่อย่อให้คำพูดสั้นลงวิเคราะห์ให้ความหมายของคำว่าตัดทิศว่าตัดสมาติวิทาลิงคโตปรังหุตวาหิตาสหิตาติตัดทิตานั่นคือวิเคราะห์ความหมายของคำว่าตัดทิศนะลองอ่านพร้อมกันตัดทิศคือตัดทิศคือนามศัพท์ที่ประกอบด้วยปัจจัยหมู่หนึ่งซึ่งใช้แทนศัพท์เพื่อย่อคำพูดให้สั้นลงวิเคราะห์แค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนให้ความหมายคำว่าตัดทิศตัดทิศมาจากตะบวกหิตะตัดทิศมาจากอะไรบวกอะไรตะบวกหิตะตะเนี่ยแปลว่านั้นจากลิงทั้ง3นั้นหิตะแปลว่าเกื้อกูลเกื้อกูลนะเป็นเบื้องหลังจากลิงทั้ง3นั้นแล้วก็มีความเกื้อกูลตะบวกหิตะตะบวกหิตะกลายเป็นตัดทิศได้อย่างไรซ้อนทอทหารเข้ามานะซ้อนทอทหารเข้ามาทอทหารซ้อนเข้ามาแล้วก็แปลงหะเป็นทะแปลงหอหีบเป็นทอธงกลายเป็นตัดทิตะตะบวกหิตะเห็นแล้วนะแล้วก็อันที่สองลงทอทหารอาคมมาทอทหารอาคมคือทอทหารมีจุดลงมาหน้าหลังต่อเต่าแล้วหลังจากนั้นก็เอาหอหีบหีตะเนี่ยเป็นทอธงก็กลายเป็นตัดทิตะการทำอย่างนี้มีสูตรทำทั้งหมดแต่ตอนนี้ไม่อ้างสูตรนะฮะโมเมสูตรก็พอได้อยู่เอาตะเป็นทะเอาลงทะอาคมแล้วก็เอาหะเป็นทะมีสูตรทำอยู่นะเพราะฉะนั้นในที่นี้คือตัดทิตะก็คือตะเนี่ยแปลว่านั้นหิตะแปลว่าประโยชน์เกื้อกูลอยู่หลังจากลิงทั้ง3นั้นก็เป็นประโยชน์เกื้อกูล
นะเป็นประโยชน์เกื้อกูล ต่อหมู่สัตว์หมู่สัตว์มี3กลุ่มที่จะลงตัดทิฏฐิปัจจัยได้ก็คือ1กลุ่มสัตว์ที่เป็นสุทธนาม2สมาทนาม3ตัดทิฏฐินามหมายก็ว่าหลังจากสุทธนามเนี่ยลงปัจจัยตัดทิฏฐิก็กลายเป็นตัดทิฏฐินามหลังสมาทนามลงปัจจัยตัดทิฏฐิก็เป็นตัดทิฏฐินามหลังตัดทิฏฐินามลงปัจจัยตัดทิฏฐิซ้ำอีกก็กลายเป็นตัดทิฏฐินามซ้อนตัดทิฏฐิสมาทซ้อนสมาทอย่างมีตัดทิฏฐิซ้อนตัดทิฏฐิก็มีสมาทซ้อนสมาทเรียกว่าสมาทท้องสมาสักขพะสมาทซ้อนสมาทคือสมาทนี่ทำเสร็จแล้วเอาไปใส่ข้างในสมาทโน้นสมาทโน้นใหญ่กว่าเอาสมาทหลายๆหลายคำไปใส่ข้างในสมาทโน้นสมาทตัวที่อยู่ข้างนอกสุดเรียกว่าสมาสักขพะสมาทท้องคำว่าท้องก็คือมีคำสมาทอื่นๆอยู่ภายในสัตว์ตนเองคือสัตว์มันยาวมากไอ้สัตว์ยาวเนี่ยมีกี่สมาทหลายสมาทมาผสมกันนั่นเองสมาทหนึ่งคำสองคำสามคำพอเป็นสมาทแล้วเก็บไว้เป็นสมาทแล้วเก็บไว้เอาคำสมาทเหล่านั้นเนี่ยมาสมาทอีกสมาทซ้อนสมาทก็เรียกว่าสมาทท้องภาษาบาลีก็คือสมาสักขพะสมาทตั้งคันสมาสักขพะสมาทตั้งคันสมาทซ้อนสมาทยิ่งสมาสักขพะยิ่งมากเท่าไหร่โอชะคุณยิ่งมากเท่านั้นเพราะอะไรกว่าจะเข้าใจได้นี่มันยากเย็นแสนเข็ญนะโอชะคุณรสชาติของภาษาถ้าตัดทิฏฐิอ่ะตัดทิฏฐิซ้อนตัดทิฏฐิไม่เรียกว่าตัดทิฏฐิท้องเรียกชื่อตัดทิฏฐิใหม่ทันทีเลยอันเก่าคุณจะเป็นตัดทิฏฐิอะไรมาก็ช่างพอทําตัดทิฏฐิใหม่เรียกชื่อตัดทิฏฐิใหม่ทันทีแต่ถ้าสมาทซ้อนสมาทก็จะเรียกชื่อพิเศษว่าสมาสักขพะหรือสมาทท้องนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัดทิฏฐิปัจจัยเนี่ยลงหลังจากสุทธนามก็ได้สมาทนามก็ได้ตัดทิฏฐินามก็ได้แล้วเข้าใจความหมายเสร็จแล้วเนี่ยประเภทของตัดทิฏฐิมีกี่อย่างประเภทใหญ่ๆมี7อย่างด้วยกันอ้าวลองอ่านพร้อมกันแบ่งเป็น7อย่างคือแบ่งเป็น7อย่างคืออาปัจจตัดทิฏฐิอาเนกขาตัดทิฏฐิตัดทิฏฐิก็มีอยู่ทั้งหมด7อย่างเจ็ดอย่างจริงๆอ้อบอร์ดก็เคยเขียนไว้แล้วนะเมื่อก่อนที่เอามาชี้อยู่ห้องโน้นก็มีเดี๋ยววันหลังเอามาติดป้าย7อย่างคืออะไรเรียกโดยย่อนี่3อย่างเรียกโดยพิสดารมี7อย่างนะบอร์ดไม่ได้เอามาติดนะติดครั้งเดียวแต่แผ่นอยู่ในห้องโน้นมีอยู่เดี๋ยววันหลังติดก็ได้ภาพรวมนะฮะภาพรวมหรือถ้ามีอันนั้นก็ดูจะเห็นชัดชิดที่จะมาแจกที่เป็นชุด PowerPoint เป็นสีอันนั้นจะมองเห็นภาพรวมว่าตัดทิศเนี่ยเรียกชื่อโดยย่อ3นะพิสดารก็7ก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะในแผ่น PowerPoint ลองกลับไปดูแต่ถ้ามองอยู่อย่างนี้นี่มองไม่ออกว่ามันหัวข้อใหญ่ๆคืออะไรจะจับภาพรวมไม่ได้นะจับภาพรวมที่สีที่ทำแจกไว้ให้เล่มนั้นจะมีนะมองเห็นภาพรวมของตัดทิฏฐิเพราะฉะนั้นก็จำเจ็ดอย่างไปนะเจ็ดอย่างหรืออปัจจาตัดทิฏฐิโคตรตัดทิฏฐิอเนกตัดทิฏฐิอาสถิตัดทิฏฐิสังยาตัดทิฏฐิทั้ง4รวมเรียกชื่อว่าสามัญญตัดทิฏฐิซึ่งทั้งหมดนี้ชื่อทั้งหมดนะในแผ่น PowerPoint ที่แจกไว้ให้เนี่ยทำให้เห็นเป็นโครงมองทีเดียวเข้าใจแต่ถ้าดูอย่างนี้เนี่ยยังไงก็สับสนเพราะฉะนั้นไม่ต้องสับสนเข้าไปสู่เนื้อหาเลย ไม่ต้องสับสนเข้าสู่เนื้อหาเลยเพราะชื่อนี่เอ๊ะมันยังไงกันแน่เนี่ยมันเรียง1เรียง2มันยังไงพอดูแผ่นนั้นปุ๊บทีเดียวมองเห็นแต่อันนี้เข้าสู่เนื้อหาเลยนะอาปัจจตทิฏฐิตัดทิฏฐิข้อแรกอาปัจจนี่แปลว่ารูปหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าโคตตัดทิฏฐิตัดทิฏฐิที่บอกถึงโคตนะอาปัจจนี่แปลว่าลูกหลานโคตตก็เป็นโคตตระกูลใช้ปัจจัยที่เป็นตัวแทนตัดทิฏฐินี้มี9ตัวคือนะนายนะนานะเนยะนินิกานยะนวะเนระทั้งหมดนี้ลงมาแทนอัปปัจจสัพท์หรือลงมาแทนโคตสัพท์อัปปัจจถูกลบไปเรียกว่าอัปปัจจตทิฏโคตสัพท์ถูกลบไปเรียกว่าโคตตทิฏเพราะฉะนั้นสังเกตดูว่าถ้าสัพท์ไหนถูกลบไปเรียกชื่อตทิฏนั้นทันทีไม่ต้องจำชื่อนะสังเกตว่าสัพท์ไหนถูกลบไปเรียกชื่อสัพท์นั้นทันทีเรียกชื่อตทิฏเอาสัพท์นั้นแหละมาตั้งชื่อ
ราะฉะนั้นเขาจึงมีปริภาษาว่าหมูตายหมูตัดทิศหมาตายหมาตัดทิศสัตว์ไหนถูกลบไปเรียกชื่อตัดทิศนั้นทันทีเพราะฉะนั้นชื่อตัดทิศมีกี่อย่างไม่ต้องจำไม่ต้องจำจำยังไงสัตว์ไหนถูกลบไปเรียกชื่อตัดทิศนั้นได้ทันทีอันนี้คือในแผนที่ทำไว้ให้ตัดทิศนะฮะแผ่น PowerPoint ลองดูภาพรวมนะแต่ถ้าเรียกชื่อไม่ได้ก็สับไหนถูกลบไปเรียกชื่อตัดทิศนั้นทันทีลองสังเกตดูลองอ่านพร้อมกันอปัจจาตัดทิศคือใช้ปัจจัยมาเป็นตัวแทนตั้ง9ตัวแล้วสังเกตอีกนิดนึงถ้าปัจจัยตัวไหนมีนอเนนมีกี่ตัวมีทุกตัวเลยตัวนอเนนนั่นแหละเรียกชื่อพิเศษว่าอนุพันธ์นะตัวนอเนนปัจจัยนี่เรียกชื่อพิเศษว่าอนุพันธ์อนุพันธะนะตัวนอเนนปัจจัยปัจจัยที่มีนอเนนปัจจัยตรงนั้นเรียกว่าอนุพันธ์อินจาลงมาแล้วต้องลบทิ้งหมดแต่ว่ามีพลังมีพลังทำให้วุฒิได้ไม่เห็นตัวเขาหรอกแต่ว่าเขาจัดการได้มองไม่เห็นตัวคือลงมาแล้วต้องถูกลบทิ้งไปแต่ลบเสร็จแล้วนี่วุฒิอะเป็นอาวุฒิอีอีเป็นเอวุฒิอูอูเป็นโอทำได้สารพัดเลยนะเพราะฉะนั้นปัจจัยที่มีนอนเนนทั้งหมดนอนเนนทุกตัวต้องถูกลบทิ้งแต่มีพลังที่จะต้องวุฒิคือทำให้สระอะเป็นอาอีอีเป็นเออูอูเป็นโอนะอันนี้คือมีพลังเขาไม่มีมองไม่เห็นตัวเขาเพราะถูกลบแต่ต้องทำการวุฒิให้นะเพราะอำนาจของเขานะเรายังเหลืออยู่นะนั่นก็วสิทธสะอัปจังวาสิทโธดูตัวอย่างแรกเลยจะได้เห็นชัดอัปจังอันว่าเหล่ากอเหล่ากอก็คือลูกหลานวสิทธสะของนายวสิทธะวาสิทโธชื่อว่าวาสิทธะวาสิทโธลูกชายของนายวสิทธะนะวสิทธสะอัปจังวาสิทโธอ่ะลองอ่านพร้อมกันวสิทธสะอัปจังวาสิทโธเอาของนายวสิทธะวาสิทธังตระกูลของนายวสิทธะเพราะฉะนั้นจะเป็นวาสิทโธก็ได้วาสิทธีก็ได้วาสิทธังก็ได้นะแล้ววามาจากไหนก็คือตรงอัปจังเนี่ยลงณปัจจัยเข้ามาจาโนอ่านพร้อมกันกัจจสะอัปจังอันว่าเหล่ากออันว่าเหล่ากออันว่าลูกหลานอันว่าลูกหลานกัจจัสสะกัจจัสสะของนายกัจจาของนายกัจจากัจจายโนกัจจายโนชื่อว่ากัจจายนะชื่อว่ากัจจายนะกัจจาโนกัจจาโนชื่อว่ากัจจานะชื่อว่ากัจจานะลูกหลานของนายกัจจาลูกหลานของนายกัจจาพระกัจจายนะพระกัจจายนะนะพระกัจจายนะผู้เป็นลูกของนายกัจจานะพ่อชื่อกัจจาลูกก็กัจจายนะนะในลักษณะอย่างนี้อันนั้นก็กัจจายโนนี้ลงนายนะลบนอนเนนทิ้งไปกัจจาโนลงนานะลบนอนเนนทิ้งไปนะก็ทำตัวรูปเป็นกัจจายโนกัจจาโนนะนี่ก็ตัดทิศลบอปัจจาทิ้งไปก็เรียกอะไรตัดทิศอปัจจาตัดทิศนะ